และต่อมาในคืนวันนั้นพระวจนะของพระเจ้ามาถึงนาธานว่าจงไปบอกดาวิดผู้รับใช้ของเราว่าพระยาเวตรัสดังนี้ว่าเจ้าจะสร้างนิเวศให้เราหรือเราไม่เคยอยู่ในนิเวศนับแต่วันที่เราพาพงศ์พันธุ์อิสราเอลขึ้นมาจากอียิปต์จนถึงวันนี้และเราเองก็ไปกับเต็นท์และกับพระพาในที่ต่างๆที่เราเองไปกับพงศ์พันธุ์อิสราเอลทั้งหมดเราเคยพูดสักคำกับผู้นำคนไหนในเผ่าของอิสราเอลผู้ที่เราบัญชาให้เขาเลี้ยงดูอิสราเอลประชากรของเราไหมว่าทำไมพวกเจ้าไม่สร้างนิเวศไม้สนสีดาให้เราเพราะฉะนั้นบัดนี้เจ้าจงกล่าวแก่ดาวิดผู้รับใช้ของเราว่าพระยาเวจอมทัพตรัสดังนี้ว่าเราเองนำเจ้ามาจากทุ่งหญ้าจากการตามฝูงแพะแกะเพื่อให้เจ้าเป็นผู้นำเหนืออิสราเอลประชากรของเราเราอยู่กับเจ้าทุกแห่งที่เจ้าไปและได้กำจัดศัตรูของเจ้าทั้งหมดให้พ้นหน้าเจ้าและเราจะทำให้เจ้ามีชื่อเสียงโด่งดังเช่นเดียวกับชื่อเสียงของพวกผู้ยิ่งใหญ่ในโลกและเราจะกำหนดที่หนึ่งให้อิสราเอลประชากรของเราและเราจะปลูกฝังพวกเขาไว้เพื่อพวกเขาจะได้อยู่ในที่ของเขาเองและไม่ถูกรบกวนอีกและพงพันธุ์ของคนอธรรมจะไม่ข่มเหงเขาอีกดังที่ผ่านมาตั้งแต่สมัยเมื่อเราตั้งพวกผู้วินิจฉัยเหนืออิสราเอลประชากรของเราและเราจะให้เจ้าพักสงบจากพวกศัตรูของเจ้าพระยาเวตรัสแก่เจ้าอีกว่าพระยาเวจะทรงให้เจ้ามีราชวงศ์เมื่อวันของเจ้าครบแล้วและเจ้าร่วงหลับอยู่กับบรรพบุรุษของเจ้าเราจะตั้งพงพันธุ์ของเจ้าคนหนึ่งสืบต่อจากเจ้าผู้ซึ่งเกิดมาจากตัวเจ้าเองและเราจะสถาปนาอาณาจักรของเขาเองจะเป็นผู้สร้างนิเวศเพื่อนามของเราและเราจะสถาปนาบัลลังก์แห่งราชอาณาจักรของเราให้อยู่เป็นนิจเราจะเป็นบิดาของเขาและเขาจะเป็นบุตรของเราถ้าเขาทำบาปเราจะตีสอนเขาด้วยไม้เรียวของมนุษย์โดยการเคี่ยนอย่างบุตรมนุษย์ทั้งหลายแต่ความรักมั่นคงของเราจะไม่ละไปจากเขาดังที่เราละจากซาอูลซึ่งเราได้ถอดเสียให้พ้นหน้าเจ้าราชวงศ์ของเจ้าและอาณาจักรของเจ้าจะตั้งมั่นคงอยู่ต่อหน้าเจ้านิรันดรและบัลลังก์ของเจ้าจะมั่นคงนิรันดรนาธานก็กราบทูลดาวิดตามถ้อยคำเหล่านี้ทั้งสิ้นและตามนิมิตนี้ทั้งหมด